สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอาคารของซาน่านะฮะหรือว่าออฟฟิศของเซจิมะกับนิชิซาวะนะฮะอันนี้เป็นอาคารเรียนนะฮะอยู่ในมหาลัยศิลปะของโอซาก้าส่วนตัวผมว่ามันมีกลิ่นอายที่เป็นลักษณะร่วมกันกับโรเล็กซ์เซ็นเตอร์ที่โลซานนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงพอเดินจากเดินทางขึ้นนะก็จะเจอมุมนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวมันจะไปต่อมุมที่ผมเลี้ยวขวา เดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาแล้วก็เดี๋ยวพาชมรอบๆอีกทีนึงอันนี้พอเดินขึ้นจากเนินทางเข้ามหาลัยก็ จะเจอมุมทางเข้านี้ก่อนนะฮะแล้วก็มีเซอร์เฟสที่มันผมว่ามันคล้ายๆวงแหวนโมบิอุสนะฮะที่มันจะลิงก์ เป็นเนิร์ฟแล้วก็เชื่อมหากันไปหมดเดี๋ยวค่อยๆเดินไปกับผมแล้วกัน สังเกตดูดีนะฮะเสาอย่างบางมี มีฟรีเอนด์ด้วยนะฮะน่าจะไว้เผื่อกันแผ่นดินไหวดูดีเทลครับแล้วก็ตรงกลางนะฮะตรงกลางเป็นมันโถงเนี่ยประสงค์ไปเสียดายวันนี้มาแล้วแบบว่าไม่ได้เข้ามาดูข้างในนะอยากจะเห็นเอฟเฟกต์ของเซอร์เฟซข้างในกันมีลานข้างนอกด้วยแอบเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่านี่วิวรอบๆมหาลัยนะฮะเป็นมหาลัยอยู่บนเขาครับหรือไม่ถึงเขาเรียกว่าเนินน้อยๆแล้วกันโอ้ย้อนแสงนิดหน่อยครับมีลานนี้ด้วยเซอร์เฟซจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาเลยนะฮะแล้วก็จุดข้างหน้านี่รอดยากครับสูง175รอดไม่ได้ครับติดเดี๋ยวต้องค่อยๆเดินเลาะออกไปปิดหัวแล้วอึ๊บนี่นี่ครับถงข้างในเดี๋ยวพาชมต่อไปเป็นมุมก่อนจากนะฮะนี่ทางเดินลงมหาลัยนะฮะเขาจะไปสถานีเพื่อกลับเกียวโตเดี๋ยวค่อยๆดูมุมมันนะคือถ้าอยู่เนี่ยอยู่ข้างล่างทางนี้นะฮะมองเสยขึ้นมาเนี่ยไม่เห็นนะฮะมุมของมุมของ ของเนินดินเนี่ยบังหมดเลยครับเดี๋ยวจบรีวิวที่นี้แล้วกันครับ